สวัสดีครับพบกับคอลัมน์บันทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่11เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เริ่มต้นอย่างนี้ครับเว็บไซต์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดกับช่องทางในยุคโซเชียลมีเดียซึ่งสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้เพิ่มเติมในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ID Line ไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebookเป็น Twitter หรือ Instagram ก็ตามนะครับวันนี้บันทึกหน้า4เนี่ยขอเริ่มต้นบันทึกด้วยถ้อยความโดนใจของภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอีกตำแหน่งหนึ่งภูมิธรรมบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าอาชญากรรมทางการเมืองที่รัฐบาลประยุทธ์และพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลร่วมกันก่อขึ้นเนี่ยมีพรรคฝ่ายค้านบางพรรคไปร่วมปู้ยี่ปู้ยำประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงหลักการประชาธิปไตยก็คือเครื่องยืนยันว่าการเมืองคือเรื่องประโยชน์เฉพาะตนเหนือสิ่งอื่นใดจริงไหมคำตอบรู้ๆกันอยู่แก่ใจเพียงแต่ว่าต่างเวลาแล้วก็ต่างสถานการณ์เท่านั้นแหละครับครั้งนี้ในบิ๊กอ้วนเลือกเอาเฉพาะบริบทที่ไม่ได้หารร้อยดังใจมาเป็นเครื่องมือในการทวงถามหาหลักประชาธิปไตยไม่เหมือนกับครั้งกันโน้นนะครับเมื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยออกมาติเตือนอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรเมื่อครั้งที่ประกาศตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอภิสิทธิ์เนี่ยเตือนบอกว่าถ้าหากว่าเข้าสู่โหมดบริหารประเทศแล้วเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลในครอบครัวและพวกพ้องทำลายหลักนิติรัฐทำลายหลักนิติธรรมตลอดจนกลไกการตรวจสอบทวงดุลทั้งหลายรวมทั้งองค์กรอิสระเหล่านี้แหละครับมันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารเหมือนกับในอดีตขึ้นมาก็ได้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยโทรลงพี่มาร์คเป็นการยกใหญ่เลยนะครับโดยที่ไม่มีใครออกมารับประกันเลยว่าจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์เฉพาะครอบครัวชินวัตรอย่างแน่นอนครับบันทึกต่อมาครับคำตอบอนาคตทางการเมืองไทยเนี่ยจะหารด้วย100หรือว่าจะหารด้วย500สรุปแล้วเนี่ยก็ไม่มีผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการเอาชนะค้าคานตามสถานการณ์และก็ตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นอาการเกลียนระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลสุดท้ายสูตรผลประโยชน์เฉพาะพรรคและพวกก็จะทำให้เกิดมิติการเมืองที่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเช่นเคยสังเคราะห์ได้จากถ้อยคำของพี่โทนี่ทักษิณชินวัตรผ่านเพจของกลุ่มที่ชื่อว่าแคร์คิดเพื่อไทยโทนี่บอกว่าถ้าเพื่อไทยได้ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงก้าวไกลก็อาจจะได้มากขึ้นแต่ยังไงพรรคฝ่ายประชาธิปไตยก็รวมกันได้เกิน300อยู่ดีโทนี่ว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมองการเมืองไทยเนี่ยต้องมองกันหลายตลบครับอย่ามองแค่การตีโพยตีพายออกสื่อในวันนี้เท่านั้นนะครับบันทึกต่อมาครับจะเรียกได้ว่าเป็นการได้หน้าได้เก็บคะแนนนิยมไปแบบโชคอํานวยก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ากรจาติกาวณิชซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคกล้าเนี่ยเมื่อราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันเบนซินแล้วก็โซฮอลปรับลงลิตรละ3บาทเมื่อวันที่8กรกฎาคมแล้วก็ปรับลงอีกลิตรละบาท50เมื่อวันที่10กรกฎาคมนี่แหละครับเป็นเพราะว่าสังคมไทยยุคเสพข่าวแบบฉาบฉวยเนี่ยเกิดไปเชื่อว่าเกิดจากการเคลื่อนไหวถามหากําไรหน้าโรงกันจากรัฐบาลทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงล้วนๆเลยนะครับบันทึกต่อมาครับปรากฏการลดฮวบฮาบแบบทำให้คนใช้เบนซินตกใจเนี่ยเพราะว่าไปแล้วรัฐก็ดีแต่อุ้มดีเซลมาโดยตลอดนั่นแหละครับถือว่าเป็นประเด็นปัญหาความถดถอยด้านเศรษฐกิจของโลกซึ่งรัฐบาลลุงตู่เนี่ยต้องแก้โจทย์ข้อใหญ่นี้ให้ได้เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยยังจ้องรอคำตอบจากสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานว่าจะใช้ทางเลือกทางไหนจะขอความร่วมมือจากโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงกลั่นท่ามกลางกระแสข่าวว่าโรงกลั่นสัญชาติฝรั่งเนี่ยไม่เล่นด้วยในขณะที่จะใช้มาตรการเลือกปฏิบัติให้โรงกลั่นสัญชาติไทยลดราคาให้กับปตท.แล้วก็ให้กับบางจากเท่านั้นก็มีหวังโดนพรบ.การค้าเสรีเล่นงานแง่แซ่นะครับบันทึกต่อมาครับถือว่าระฆังเนี่ยช่วยจากราคาน้ำมันโลกที่ลดลงเนี่ยอาจจะช่วยต่อลมหายใจไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับจึงขอบันทึกแนะนำว่าการที่จะรณรงค์ให้คนไทยเข้าใจปัญหาและช่วยกันประหยัดพลังงานนี่แหละครับสมควรจะต้องกระหน่ำแคมเปญแบบ
ทียิบกันเลยจะดีกว่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่ายังควานหาทางออกไม่เจอนะครับบันทึกต่อมาครับทางนี้ก็เหมือนกันมั้งพักพงศ์สิริกันทรมาศผู้ว่าการรฟม.เนี่ยกำลังจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอเพื่อประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์รอบใหม่นะครับในวันที่27กรกฎาคมนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่8กรกฎาคมครับศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีช่วงนี้แหละครับบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC เนี่ยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องงานนี้เรียกว่าเป็นหนังที่ยืดแล้วก็ยาวที่กลุ่มทุนยักษ์2กลุ่มในแวดวงสัมปทานรถไฟฟ้าเนี่ยเขางัดข้อกันเองโดยที่มีประชาชนตามมัวเพราะว่าฝุ่นบนหัวตามเส้นทางการก่อสร้างที่คาราคาซังไม่เคยปราณีเนี่ยนะครับศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเอายังไงจะหาทางออกแบบที่ได้โชว์พาวตอนที่สกัดสายสีเขียวหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องตามไปดูครับ